กำลังใจทั้งผู้สมัครแล้วก็คนที่มาเชียร์ด้วยสำหรับพรรคอีกพรรคนึงที่ถูกจับตานะคะแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เขาปราศัยใหญ่ด้วยก็คือพรรคพลังประชารัฐค่ะเขาเลือกไปปราศัยใหญ่นะคะที่กาญจนบุรีค่ะกาญจนบุรีมีความสำคัญเพราะว่าเป็นบ้านเกิดนะคะของท่านเลขาธิการพรรคก็คือคนสุนทรรัตน์นั่นเองนะคะเขาบอกว่าท่านชูเลยนะคะบอกว่าคือตอนนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเหมาะสมที่สุดแล้วนะคะที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะคะไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมีแกนนำนะคะก็คือเลขาธิการพรรคคุณสนธิรัตน์สนธิจีรวงศ์เป็นหัวหน้าใหญ่ในการนำทีมปราศัยนะคะแล้วก็มีแกนนำอื่นๆที่ตามมาด้วยก็คือคุณอนุชานาคาสายประธานยุทธศาสตร์ภาคกลางคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคคุณอิทธิพลคุณปลื้มกรรมการบริหารพรรคนายธนกรวังบุญคงชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐนะคะการปราศัยแต่ครั้งนี้นะคะนี่บรรยากาศก็คือเราไม่ค่อยได้เห็นลีลาท่าทางของคุณสนธิรัตน์ในการที่จะรีแลกซ์แบบนี้นะคะมีการเต้นกับชาวบ้านมีความเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวผู้สมัครส.ส.5เขตของจังหวัดกาญจนบุรีก็มีคนมาฟังกันเขาบอกว่านับหมื่นเหมือนกันนะประมาณ 20,000 คนนะคะใช่แล้วนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่บนเวทีก็พูดเรื่องการเพิ่มสิทธิในการเข้าถึงนโยบายต่างๆนะครับเพิ่มประโยชน์ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐนี่นะครับคุณสุริยะลงไปกอดเลยนะกอดชาวบ้านเลยเราจะไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้ค่ะแต่ว่าในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งภาพอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราจะได้เห็นครับหรือว่านโยบายอื่นๆในนโยบายด้านข้าวนะครับข้าวเจ้านะฮะทางพลังประชารัฐนะครับบอกว่าจะได้เกินตันละหมื่นอันนี้เป็นคุณแม่ของคุณสนธิรัตน์หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนะฮะแล้วก็มีพักหนี้กองทุนหมู่บ้านมีนโยบายมารดาประชารัฐด้วยที่อันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะครับอย่างคุณอนุชานาคาใสขึ้นเวทีประกาศว่าส่วนตัวเป็นส.ส.ครั้งแรกตั้งแต่ปี44สังกัดพรรคเพื่อไทยตอนนั้นมีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกกระทั่งบ้านเมืองเกิดวิกฤตการเมืองขึ้นในปี49นะครับจนนำมาสู่การชุมนุมประท้วงแล้วก็ยุบพรรคตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับแล้วก็มีชื่อของคุณอนุชาเนี่ยรวมอยู่ด้วยจากนั้นเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่นะฮะทางคุณอนุชาบอกว่าไม่ยอมให้ทางภรรยาเนี่ยลงส.ส.พรรคเพื่อไทยแต่ว่าให้อยู่พรรคเล็กๆแทนเพราะว่าไม่ต้องการเห็นประเทศไทยถูกนำไปเป็นเครื่องมือใครอีกค่ะสำหรับคุณสนธิรัตน์เองเนี่ยก่อนหน้าที่จะขึ้นเวทีปราศัยก็พูดถึงกรณีของคุณกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่บอกว่านโยบายมารดาประชารัฐของพรรคเองเนี่ยไปลอกไปก๊อปปี้ของพรรคประชาธิปัตย์มาหรือเปล่านะคะท่านก็เลยบอกว่านโยบายมารดาประชารัฐเป็นการลงทุนในเด็กและเยาวชนซึ่งก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติก็เลยให้ความสำคัญพัฒนาการกันตั้งแต่สตรีมีครรภ์ตั้งท้องเลยนะคะแล้วก็คลอดออกมาเนี่ยจะดูแลไปจนถึง6ขวบซึ่งก็เป็นช่วงวัยสำคัญของการพัฒนาการในวัยเด็กไม่ได้ลอกไม่ได้ก๊อปปี้มานะคะแล้วก็ตอนที่ขึ้นเวทีเนี่ยนะคะคุณสนธิรัตน์เองก็บอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้สงบอย่างแท้จริงแล้ววันนี้ที่มาเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นที่มีการสวมกอดนั่นก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่ของคุณสนธิรัตน์เนี่ยอายุ89ปีแล้วขอมาฟังคำปราศัยด้วยนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจด้วยตัวท่านเองท่านก็บอกว่าในสาเหตุที่เปิดปราศัยครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเองก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วก็มีนโยบายที่บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยนะคะภูมิใจที่คิดได้เรื่องของบัตรธงฟ้านะคะแล้วก็ชะลอการขายข้าวนะคะจนราคาข้าวหอมเนี่ยข้าวหอมมะลิเองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปเนี่ย17,000 บาทด้วยนะคะถ้าเกิดว่าพักเข้ามาก็จะทำให้ราคาสูงกว่านี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะช่วงนึงของการปราศัยคุณสนธิรัตน์บอกว่าคือตอนนี้มั่นใจว่านโยบายของพรรคเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าโดนใจพี่น้องประชาชนและสามารถมีผลเป็นรูปธรรมด้วยและที่สำคัญหัวขบวนของเสื้อแดงหัวขบวนของเสื้อเหลืองกปปส.อดีตส.ส.ย้ายมาอยู่กับพลังประชารัฐหมดแล้วมีจุดยืนให้ประเทศเดินต่อไปได้และจะไม่ยอมกลับไปที่จุดเดิมอีกแล้วแล้วก็ชูว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหมาะที่จะนั่งนายกทำหน้าที่ในครั้งต่อไปนะคะ